สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอตาคุ5ครับผมวันนี้เราอยู่กับการ์ตูนเรื่องบูล็อกนั่นเองครับซึ่งบูล็อกก็เป็นอนิเมะกีฬาที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงมากๆนะฮะในช่วงนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลนั่นเองครับบูล็อกเนี่ยจะเล่าถึงเรื่องราวของฟุตบอลในญี่ปุ่นฮะที่ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยต้องการที่จะไปเป็นแชมป์โลกให้ได้ฮะมันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นึงขึ้นมาฮะโปรเจกต์นั้นเนี่ยก็คือมีชื่อว่าโปรเจกต์บูล็อกฮะซึ่งจะรวมเอาเหล่าคนที่มีพรสวรรค์หรือว่าเด็กๆที่มีพรสวรรค์เนี่ยเข้ามาอยู่ในบูล็อกฮะแล้วก็ฝึกซ้อมคัดเลือกอะไรกันอย่างนี้ฮะเพื่อหากองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดเพียง1คนเท่านั้นนะครับผมคนที่ถูกคัดออกเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ในการเล่นทีมชาติญี่ปุ่นอีกต่อไปเลยนะครับผมเรื่องราวก็จะประมาณนี้ฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าถึง5อันดับสไตรเกอร์สุดแข็งแกร่งจากเรื่องบูล็อกนั่นเองครับสไตรเกอร์เนี่ยก็จะเป็นก็ประมาณว่าพวกตัวรุกอะไรประมาณนี้เนาะตำแหน่งที่เป็นตัวรุกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นริมเส้นหรือว่าอาจจะเป็นตรงกลางอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมมาเริ่มกันที่คนแรกเลยฮะในอันดับที่5ฮะอันดับที่5เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยก็ชอบแน่นอนฮะเมกุรุบาจิระครับผมบาจิระเนี่ยฮะก็เป็นผู้เล่นจากทีมแซดนะฮะเขาเนี่ยก็จะมีผมสีดำแล้วก็ตาสีเหลืองนะฮะเขาเนี่ยมาจากจังหวัดชิบะนะครับเป็นคนแปลกประหลาดที่แบบรู้สึกว่าจะฟุ้งเฟ้อนิดนึงนะตอนแรกที่เราได้เห็นเนี่ยแล้วก็มีนิสัยแบบชอบทำเพลงเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกที่เป็นมิตรฮะแต่เวลาที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนโหดเหี้ยมเหมือนบ้าคลั่งอ่ะเขาเนี่ยรักฟุตบอลมาตลอดฮะตั้งแต่ยังเด็กแต่ว่าความหลงใหลของเขาเนี่ยไม่ได้รับการแบ่งปันอย่างเต็มที่จากเพื่อนๆนะของเขาจนเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นเด็กแปลกประหลาดอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อชดเชยความเหงาเนี่ยโดยการที่ไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยก็เลยสร้างเพื่อนในจินตนาการฮะที่เขาเรียกมันว่าสัตว์ประหลาดเป็นสิ่งที่คอยชักจูงเขาในการเล่นฟุตบอลฮะไอ้สัตว์ประหลาดไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็จะคอยชี้นำเขาอะเขาจะฟังเสียงไอ้สัตว์ประหลาดเนี่ยในการเล่นฟุตบอลตลอดเลยสำหรับบาจิระของเรานักฟุตบอลที่เขาชื่นชอบฮะก็คือซิโก้ฮะผู้เล่นที่รวดเร็วฮะแล้วก็แอสซิสต์ได้ยอดเยี่ยมตามสไตล์ของบาจิระเลยเกมลุกของเขาฮะมันก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเลี้ยงบอลอย่างชาญฉลาดผ่านผู้ต่อสู้อะไรอย่างงี้เนาะตัวนี้ก็หาตัวจับได้ยากฮะในลีกระดับมัธยมปลายเนี่ยเขาไม่สามารถปรากฏตัวได้อย่างต่อเนื่องฮะเนื่องจากเขาเนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่แบบเข้ากับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะขาดพรสวรรค์อะไรนะตรงกันข้ามฮะฟุตบอลของบาจิระเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเสมอฮะจึงทำให้เพื่อนเนี่ยก็เลยตามบาจิระไม่ทันแต่พอมาอยู่ในบูล็อกเนี่ยฮะเขาก็ได้มาเจอกับอิซากิฮะซึ่งอิซากิเนี่ยผมมองว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมที่รู้สึกว่าจะเข้ากับบาจิระได้ดีที่สุดฮะอันดับที่4ฮะก็จะเป็นตัวเอกของเรานั่นเองฮะโยอิจิอิซากิครับผมโยอิจิอิซากิฮะเป็นตัวละครเอกของมังงะเลยนะครับผมเขามาจากจังหวัดไซตามะฮะเรื่องราวของอิซากิเนี่ยฮะในระหว่างการแข่งขันรอบคัดเลือกเนี่ยสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยทีมของอิซากิฮะก็แพ้แบบว่าอย่างน่าเสียดายนะฮะคืออิซากิเนี่ยมันกำลังจะยิงแล้วคือมันใกล้หน้าประตูแล้วแต่ว่าอิซากิเนี่ยตัดสินใจที่จะส่งบอลให้เพื่อนมากกว่าที่จะยิงเองสุดท้ายเนี่ยเพื่อนนั้นยิงไม่เข้าฮะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องตกรอบอดได้แชมป์ไปนั่นเองครับผมซึ่งโปรเจกต์บูล็อกเนี่ยก็เป็นเหมือนสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยไปถึงฝันได้อีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยก็จะเป็นแฟนตัวยงของโนเอลโนอาฮะซึ่งโนเอลโนอาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลชื่อดังของฝรั่งเศสฮะถือได้ว่าโนเอลโนอาเนี่ยก็คือนักฟุตบอลสายสไตรเกอร์ที่เก่งที่สุดในเรื่องแล้วฮะโดยอิซากิฮะก็ยังมีแบบว่าสัญชาตญาณอย่างนึงนะฮะก็คือมันจะเป็นเหมือนวิสัยทัศน์เป็นแบบว่าความชาญฉลาดด้านฟุตบอลของอิซากิครับที่ทำให้เขาเนี่ยผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆเขาเนี่ยเข้ากับการเล่นของเขาฮะจนเขาเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยมีกลิ่นแบบว่าการทำประตูได้จากคนนี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีทักษะด้านกลยุทธ์เนี่ยสูงมากโดยหลายๆครั้งเนี่ยจากไอ้กลิ่นการทำประตูเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในแมตช์ไปนั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็ในอันดับที่3ฮะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าริวเซชิโดฮะริวเซชิโดฮะเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในบูล็อกฮะรองจากลินอิโตชินะครับผมโดยริวเซชิโดฮะเป็นเด็กขี้โมโหเย่อหยิ่งและก็รุนแรงฮะเขาเนี่ยเป็นตัวสไตรเกอร์ที่มีพละกำลังแล้วก็ความรวดเร็วเนี่ยสูงมากๆเขาสามารถครอบครองพื้นที่ที่ยาวที่สุดได้แบบว่าในชั่วพริบตาก็คือไปได้รวดเร็วมากๆนะครับผมทำให้ต่อคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยประหลาดใจแบบเฮ้ยอยู่ดีๆมึงมาได้ไงอะไรประมาณนี้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ด้านการทำประตูได้อย่างดีมากๆแล้วก็มีพลังในการยิงเนี่ยสูงมากๆครับผมโดยตัวของริวเซชิโดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่แบบว่ามีพรสวรรค์แล้วก็ทักษะเนี่ยสูงมากๆแถมยังมีความรวดเร็วแบบว่าด้านกายภาพเนี่ยสูงมากๆนะครับผมมาที่อันดับที่2ฮะอันดับที่2ฮะก็คือตัวของลินอิโตชิฮะซึ่งลินอิโตชิเนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยเขาก็เป็นหนุ่มหล่อสุดเท่เนาะที่แบบว่ามันดูเก่งอะลินอิโตชิฮะเป็นนักฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดของบูล็อกฮะเขาเนี่ยได้อันดับ1ตลอดนะฮะผมไม่ว่าจะผ่านกั
การทดสอบอะไรมาเนี่ยเขาจะได้ที่1เสมอนะครับผมตัวของลินอิโตชิเนี่ยก็จะมีผมสีดำแล้วก็ตาสีเขียวนะครับเขาเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเขามักจะใช้แบบว่ามาสคาร่าเนี่ยปัดขนตาเสมอเนาะเขาเนี่ยมีพี่ชายอยู่คนนึงฮะพี่ชายมีชื่อว่าซาเอะครับซึ่งซาเอะเนี่ยก็จะเป็นมิดฟิลด์อัจฉริยะฮะของเรอัลมาดริดเป็นแบบว่าผู้เล่นที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะผมสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดฮะของตัวลินอิโตชิเนี่ยก็คือการได้เล่นฟุตบอลร่วมกับพี่ชายของเขาครับแล้วก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกร่วมกันฮะจนกระทั่งซาเอะเนี่ยฮะทำให้เขาขายหน้าฮะหลังจากการเปลี่ยนใจแล้วก็กล่าวหาว่าเขาเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดได้ด้วยเหตุผลนี้ฮะลินจึงกลายเป็นเด็กเก็บตัวแล้วก็มีนิสัยเย็นชาบกบุ่นอยู่กับเป้าหมายที่จะเป็นกองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกฮะเขาเนี่ยแบบว่าโมโหได้ง่ายฮะเมื่อถูกแบบว่ายั่วยุเขาเนี่ยเล่นฟุตบอลด้วยความจริงจังแบบสูงที่สุดเลยสำหรับตัวของลินอิโตชิแล้วเนี่ยการแข่งขันก็เหมือนกับการต่อสู้ที่ชัยชนะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฮะด้านความสามารถเนี่ยเขามีความเร็วเทคนิคร่างกายแล้วก็ความฉลาดทางยุทธวิธีเนี่ยสูงมากๆนะครับผมแบบว่าเก่งมากๆเลยมีแบบว่าครบเครื่องเลยเขาเนี่ยรู้วิธีแบบว่ามีกลยุทธ์ที่จะให้พื้นที่กับกองหน้าคนอื่นๆฮะแล้วก็มีการจ่ายบอลที่แม่นยำแล้วก็การยิงที่แม่นยำอีกด้วยฮะทำให้เขาเนี่ยสามารถเตะบอลโค้งได้อย่างยอดเยี่ยมฮะก็เรียกได้ว่ามีความแม่นยำสูงนะคือแบบว่าเตะบอลอีกลูกขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เตะบอลอีกลูกใส่อีกลูกก็ได้นะครับผมมันเลยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการทำประตูจากลูกฟรีคิกได้สูงมากๆครับผมมีความสามารถนึงฮะก็คือความสามารถในการทำนายการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามล่วงหน้าฮะซึ่งมันก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะเหนือกว่าคู่ต่อสู้ไปก้าวนึงเสมอเนาะก็ประมาณนี้สำหรับตัวของลินอิโตชิฮะและก็มาในอันดับที่1ฮะจะเป็นใครไปไม่ได้ฮะนอกจากเขาคนนี้ฮะก็คือไอดอลของพระเอกของเราโนเอลโนอานั่นเองฮะนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกฮะเติบโตในย่านแบบว่าสลัมที่เลวร้ายนะครับฟุตบอลเนี่ยเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้เขาเป็นผู้เล่นแบบว่าตัวโปรดของอิซากิเลยคือแบบว่าเป็นไอดอลที่สุดของอิซากิโดยอิซากิเนี่ยก็มีแบบว่ามีเป้าหมายว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับตัวของโนเอลโนอาให้ได้ฮะเขาเนี่ยฮะแน่นอนว่าทั้งเรื่องเนี่ยก็อวยว่าคนคนนี้แหละโนเอลโนอานี่แหละคือสไตรเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ5อันดับกองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดในบูลล็อกนั่นเองครับผมหรือว่าตัวพวกตัวสไตรเกอร์อะไรอย่างนี้เนาะตัวแบบว่าโจมตีอะไรประมาณนี้ก็จะนับว่าเป็นตัวสไตรเกอร์ในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับผมอ่ะผิดพลาดประการใดยังไงเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆ เนี่ยคิดเห็นกันยังไงบ้างครับว่าใครเนี่ยคือ5อันดับสไตรเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวิวฟิล์มสตูดิโอด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ